แต่คะแนนแม่งพุ่งปี๊ดเลยแม่งหมดแล้ววะฮะแพ้ก็คือแพ้ดิวะคนชนะนี่ยืนอยู่นี่ไม่มั้งไอ้ขี้นี่อำนาจเหมือนลุงไอ้สัตว์บ้าอำนาจอ่ะอ๋อแล้วครับผมตอนนี้ถึงเวลาประกาศรางวัลครั้งที่2ตื่นยังครับง่วงชิบหายเลยสัตว์ครับผมประกาศรางวัลครั้งที่2นะครับผมเรียกแกนะครับที่3พี่ชาวมอนะครับที่2เป็นกอฟลี่นะครับที่1ก็สเปซโอเวอร์โหลดครับผมต้องบอกว่าคะแนนครั้งนี้นี่แบบว่าโคตรจะห่างนะครับผมนี่ล่อไป 70% ที่มีคนโหวตนะส่วนไอ้กรุ๊ปไก่ก๊อฟนี่คนละ10%เท่านั้นเองรู้สึกไงบ้างอะไอเด็กเหี้ยคอมเมนต์นี่รู้สึกไงกับคะแนนที่ผมได้เยอะขนาดนี้ครับเรือมึงดีตรงไหนวะมึงมันมีจุดบกพร่องไอ้สัตว์แต่ดูดิเนี่ยโอ้โหเรือแม่งไม่ได้สวยงามอะไรเลยทำไมมันได้ที่หนึ่งพี่ไม่เข้าใจฮะตอบดิเด็กๆตอบเรือปล่อยควันปล่อยควันกูยังไม่เห็นอะไรมีปล่อยควันเลยเนี่ยแสดงว่าไม่ยอมรับผลโหวตใช่ไหมครับเออครับผมไม่ยอมรับเป็นที่สุดครับผมกับกัฟฟอลลี่ควรจะได้มากกว่านี้เอาเป็นว่ารอบนี้ก็โหวตคนที่สวยเหมือนเดิมใครไม่สวยไม่ต้องไปโหวตนะครับแล้วก็แบบว่าคนที่แพ้ก็ไม่ต้องผ่านนะเข้าใจไหมนะกลุ่มนะสนใจเอาตีรูปหน้าไหมเดี๋ยวคือจะไปสมัครสัก 500,000 แอดเคาท์มากดให้ตัวเองไอ้เชี่ยมึงลงทุนขนาดนั้นเลยวะจุดพูดเฉลิมฉลองให้กับชัยชนะของผมหน่อยครับผมได้ครับเราจุดให้ไปโอ้อะไรวะเนี่ยโอ้โหฝนตกโอ้โหเรื่องงามยามดีมากจัดไปเย้ยาฮูยี่ฮิวยี่ฮิวเอาไม่ดีใจกูเลยล่ะกูจะเอาตีรูปหน้าบังเพื่อนมึงต้องยินดีกับเพื่อนเนี่ยวะเพื่อนได้ที่หนึ่งเนี่ยโอ้ตอนนี้เราก็อยู่บนท้องฟ้าเลยนะครับครับผมขอสัมภาษณ์ก่อนว่าพวกคุณทั้งสองคนนี้จะสร้างบ้านอะไรกันครับไม่บอกครับไม่บอกด้วยนะความลับเหรอมันจะเป็นการสปอยครับผมเชียร์ใครชอบใครก็แฮชแท็กชื่อคนนั้นนะครับกรรมการครับเริ่มครับเริ่มได้เวลาแล้วทุกคน ผมจะสร้างบ้านแนวmost dance นะครับก็น่าจะสวยได้ดูนะบ้านนี้เฮ้ยทำไมพวกมึงดูตั้งใจจังวะอีกแล้วแหละนี่แหละมึงตั้งใจกันทุกวีคเลยนะ ทุกครั้งมันต้องมีความตั้งใจ เพื่อชัยชนะเพราะกูแพ้มา2รอบแล้ว เออรอบนี้ต้องชนะให้ได้ครับขนาดไม่ใช้พลัง FC แล้วเนี่ยแล้ววะกูยังรู้สึกว่ามันเหมือนเดิมนะเว้ยมันดูไม่ยุติธรรมยังไงไม่รู้เฮ้ยก็โวยดิโวยดิไหนคนดูเออให้คนดูให้เหตุผลมั้ยล่ะฮะเอางี้เลยป่ะล่ะนั่นสิคนดูให้เหตุผลมาดิทำไมถึงโหวตรูปผมมาเอ้ยไม่ใช่โหวตรูปไอ้เหี้ยโหวตเรือเออบอกด้วยนะครับบอกด้วยไอ้2คนนี้มันไม่พอใจผลโหวตครับคือมันบอกว่าเออมันไม่พอใจมันบอกเรือผมกากไงเรือโง่มันบอกผมไม่สมควรได้ที่หนึ่งอ่ะทุกคนทุกคนคิดว่าไงอ่ะบังเอิญว่าบ้านที่กูสร้างอยู่นี่เป็นบ้านที่กูนั่งสร้างเล่นตอนเงาๆเฮ้ยมีซ้อมอ่ะทุกคนทุกคนดูมันดิมันต้องมีการเตรียมพร้อมโอ้มันเตรียมพร้อมอ่ะมีการไปซ้อมหลังไม้ด้วยไม่หลังไม้อันนี้ทำก่อนที่จะมาสร้างเลยหลายวันด้วยกูนี่ไม่มีภาพอะไรในหัวกูเลยเนี่ยตอนนี้ไอ้สัสพี่กูจะทำแบบบ้านแนวอะไรเออใบหน่อยใบหน่อยอะไรใบนะใบใบอ๋อเออเป็นบ้านแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ2ชั้นนะครับเป็นบ้าน2ชั้นครับผมผมบอกได้แค่นี้ครับบอกว่าเป็น2ชั้นกันเลยโอ้โหเหลือ16นาทีนะครับตอนนี13นาทีไอ้เหี้ยไม่มีเวลาเลยเดอะแฟตคือกูปูพื้นหญ้ากูเนี่ยเสียเวลาการปูพื้นหญ้าไอ้เหี้ยไอ้หว่าโธ่
มาคราวนี้นี่กูไม่ทันแหละไม่ทันกูเพิ่งตื่นวะไอ้เหี้ยไม่ทันไอ้เหี้ยเฮ้ยมันต้องไม่มีข้ออ้างดิครับนี่มันต้องแบบว่าไม่มีข้ออ้างอะไรทั้งนั้นดิครับเข้าใจไหมพี่กุ๊กครับมึงเจาะจงกูโดยเฉพาะเลยนะไอ้เด็กเหี้ยเหลือ1นาทีครับเหลือ1นาทีเฮ้ยเฮ้ย3 2 1อ่ะหมดยังโอ้หมดแล้วไอ้เหี้ยกูเผื่อทุบประตูทิ้งว่ะ Yes โอ้โหไอ้เหี้ยหน้าบ้านหน้าบ้านกูแต่งไม่ทันไอ้สัตว์เอ้ยโอ้โหเอ๊ะทำไมของพวกมึงมันดูดีจังวะขอเหี้ยก๊อปดูดีนะเว้ยเออหน้าต่างหน้าบ้านกูไม่มีไอ้สัตว์วางไม่ทันตอนนี้ครับหมดเวลาแล้วนะทุกคนครับก็อยากจะถามทั้ง2คนนะครับว่าบ้านได้กี่เปอร์เซ็นต์ครับผมจากที่ตั้งไว้ในหัวนะตอนนี้ได้กี่เปอร์เซ็นต์เต็ม100นะเต็ม100ของพี่ก๊อปเต็ม100ของพี่กุ๊บเลยครับของกูประมาณ 80% เอง 80% นะครับผมกูยังไม่ได้ตกแต่งอะไรเยอะแยะเลยของกูนี่แบบไอ้เหี้ยโอ้ปัดตัวดูสภาพบ้านดิไอ้ประตูไปไหนครับเนี่ยตอนแรกกะจะทุบแบบว่าเปลี่ยนบล็อกตรงนี้ไงบล็อกหินหยาบเนี่ยประตูหายไปเลยเวลาหมดพอดีด้วยเอาเป็นว่าเราจะมาเช็คบ้านก่อนแล้วกันเอาเป็นว่าครั้งนี้ก็ให้ก๊อปนำก่อนแล้วกันครับพาทัวร์บ้านก่อนคนแรกแล้วกันนะมาไปดูภายนอกก่อนครับว่าบ้านพี่ก๊อปนั้นมีลักษณะยังไงอันนี้เป็นแนวอะไรครับผมเฮ้ยตรงนี้กูลืมกระจกว่ะนี่ไงรับลมไงรับลมอ๋อรับลมเฮ้ยมันไม่ต้องใส่กระจกไหมเหรอจริงๆจะใส่ยังมันต้องใส่บ้านนี้เป็นแนวสไตล์โมเดิร์นนะโมเดิร์นครับผมโมเดิร์นครับคิดไม่ได้หัวแล้วเพราะกูเคยสร้างเล่นแล้วไงต่อมีอะไรอีกไหมข้างนอกมีระเบียงมีระเบียงด้วยนะครับรอบบ้านก็ไม่มีอะไรเฮ้ยด้านในสวยห้องนั่งเล่นห้องแขกแต่แม่งไม่ทันครับครับผมก็ลงไปแล้วก็มีนี่กระถางดอกไม้ตกแต่งทุกความสวยงามเฮ้ยทำไมกูไม่เจอนี่วะถางดอกไม้เนี่ยมันต้องเอากระถางแล้วก็เอาดอกไม้ไปปลูกเออเหรอขึ้นมาเลยครับผมครับนี่ก็จะเป็นระเบียงนะเอาไว้ชมวิวโอ้โหแม่งสูงจังวะเอ้ยไอ้เหี้ยบ้านใครน่ะสวยจังด้านนั้นน่ะใช่ไหมเออเหรอได้มาเข้ามาด้านในเลยครับผมครับนี่ด้านในนี้ก็จะเป็นนี่มีชุดเกาะด้วยเป็นไงหัวเหมือนของใครดูอ๋อแต่ชุดทำไมเหมือนของกูวะก็เอาแม่งชุดนี่แหละช่างมันครับนี่คือที่นอนนี่ก็เป็นใช่ครับตรงนี้เป็นที่นอนแล้วก็เป็นโต๊ะแต่ลืมวางเก้าอี้วะช่างมันแล้วกันตอนนี้ก็มีรูปครับมีรูปอันนี้คือรูปอะไรวะรูปอะไรจุดเค้กอ่ะมันใช่เค้กอ่ะมันเป็นรูปไฟกำลังจะเผากำลังจะเผาไอ้ปอนะเขาหาแม่งโกงพลัง FC เฮ้ยกูไม่ได้ใช้พลัง FC FC เขาโบดเองดีโอเคก็บ้านผมหมดแค่นี้แหละครับไปต่อไปดูบ้านพี่กุ๊บแล้วกันบ้านหรือโรงงานวะเนี่ยแม่งคุณว่าโรงงานอ่ะข้างนอกก็จะไม่มีอะไรครับตอนแรกกะว่าจะปลูกดอกไม้นะไม่ทันครับไม่ทันละครับผมไปประตูเหล็กด้วยประตูเหล็กนะครับโอ้เปิดยากอยู่มั้งเอากูจะได้เข้าไหมเนี่ยเดินมาเดินแล้วครับ security มันเยอะแยะไปหน่อยนะครับผมก็เข้ามาครับจริงๆฝั่งนี้นะครับจะเป็นห้องนั่งเล่นนะครับผมแต่มันวางไม่ทันครับครับมันวางไม่ทันครับผมตรงนี้จะเป็นห้องครัวครับอ๋อห้องครัวครัวอีกแล้วล่ะครัวเหมือนเดิมเลยคิทเช่นคนนี้ขายครัวไม่ได้จริงครับผมอันนี้อ่ะห้องนอนที่ผมคุณนึกว่าคุกเออเหมือนคุกเลยโอ้โหดูทำไมแคบจังวะห้องนอนแน่นอนครับผมกะจะให้มันระบายเท่าไหร่มันจะแบบมีระบายลมอย่างเงี้ยแบบหัวนอนเป็นกระตรงเฮ้ยทำไมกูออกไม่ได้ทีแล้วเนี่ยเออเอ้ยอะไรวะห้องนอนเหมือนกับคุกกันแหละครับครับหมดแล้วครับตรงนี้ก็มีแค่ชมวิวแต่มันไม่มีวิวให้ดูอ่ะโอ้ทำไมบ้านคุณมันจืดชืดอย่างงี้วะเนี่ยดูดิกำแพงไม่มีคงไม่มีของไม่มีรูปอะไรแบบสวยๆเลยกูแต่งไม่ทันไงบ้านล้างหลังนี้ถือว่ามีคนมาเสียชีวิตอยู่ใช่ไหมครับพี่บอครับไม่ใช่บ้านล้างครับผมบ้านผมเองครับ
ก็ตรงประตูนี่คือตอนแรกมันจะมีประตูนะนี่มันจะมีประตูอยู่นี่แบบนี้แต่ว่าผมแบบว่าเผลอทุบไปไงแต่เวลาหมดพอดีก็เลยสร้างไม่ทันนะครับส่วนนี้ก็เป็นภายนอกเอ้ยภายนอกก็ดีเอาละภายนอกก็จะมีเป็นสวนดอกไม้นะครับคอนเซ็ปต์เดิมนะครับรกร้างครับผมคอนเซ็ปต์รกร้างคอนเซ็ปต์ผมชอบเป็นแบบธรรมชาติไงคือผมชอบให้มีธรรมชาติในบ้านเยอะๆนะครับผมเออแบบคอนเซ็ปต์รกร้างบรรยากาศมันจะดีมากเลยอันนี้เข้ามาในห้องครับในบ้านก็ตรงนี้จะเป็นระเบียงไปชมวิวนะฮะนี่ขึ้นมาชมวิวได้ครับผมบ้านดูระเบียงเลยวะอะไรวะเนี่ยแล้วทำไมบ้านสูงจังวะเฮ้ยก็บ้านแบบโมเดิร์นไงโมเดิร์นเน้นหลังคาสูงนะปลอดโปร่งและที่นอนนะห้องนอนนะที่นอนไม่มีครับผมนอนพื้นไปก่อนยังไม่ได้ซื้อเตียงมานะครับแล้วดูไอ้โซฟาคนนั่งเลยที่นั่งครับผมแม่งลอยได้ด้วยโคตรเท่เลยทำไมเท่จังวะมันเป็นโซฟาแบบติดผนังคือจะให้กูกระโดดขึ้นไปนั่งใช่ไหมเข้าไปทำอะไรวะเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นชุดเกาะนะครับผมที่แบบมีราคาสูงเนี่ยพื้นเป็นพื้นไม้นะครับสั่งจากต่างประเทศเลยนะเนี่ยพื้นไม้เนี่ยอันนี้ไม้อะไรครับไม้โซฟิลเลอร์นะฮะไม้โซฟิลเลอร์ครับผมก็มีแค่นี้นะครับไม่มีอะไรมากบ้านเอาเป็นว่าถ้าทุกคนชอบบ้านใครนะครับก็อย่าลืมโหวตให้พวกเราด้วยนะฮะกูโปรโมทตัวเองดิไหนลองโปรโมทแบบให้คนโหวตเลยดิแล้วก็ผมชอบบ้านผมนะครับเรียกบ้านผมอย่าไปเรียกบ้านพี่ปอนะครับเป็นเอกฉันท์นะพี่ก๊อฟเลยครับพี่ก๊อฟเลยครับเลือกบ้านผมดีกว่าครับนโยบายกินฟรีอยู่ฟรีตลอดทั้งปีนะอ๋ออันนี้เกี่ยวกับบ้านใช่ไหมนะฮะเกี่ยวกับบ้านเกี่ยวกับบ้านทุกคนเลือกบ้านผมดีกว่าครับเดี๋ยวผมแจก500นะครับโอเคไหมมันเหมือนพักอะไรนะเออนั่นนี่นะเราไม่ต้องพูดถึงกันบ้านพวกเราทั้ง3คนก็เป็นประมาณนี้ครับนี่นะใครสวยสุดก็โหวตคนนั้นแหละชอบใครก็โหวตคนนั้นนะครับถ้ารอบนี้กูได้ที่1อีกกูก็ไม่รู้จะพูดไงแล้ววะรอบนี้กูแย่มากบ้านกูกูก็แย่พอๆกันกูจะไปรีคอร์ดคลิปมึงเอาละผมไปวันนี้หมดละบายบายอย่าลืมช่องกอล์ฟรีนะผมครับซับให้กูด้วยอย่าลืมช่องบิชามอนด้วยนะครับผมครับเดี๋ยวพี่ปอไปฝากช่องเลยครับนั่นสิเอ้กูจบนะไอ้สัตว์เฮ้ยรอดว่ะเฮ้ยรอดได้ไงวะเนี่ยเฮ้ยปฏิหารคนมันเทพจะไม่รู้ซะแล้วโอเคไปแล้วครับทุกคนครับอันนี้คือเป็นบ้านหลังแรกของพวกเรานะที่เราสร้างกันนะฮะอ่ะถามก่อนระหว่างบ้านไม้กับบ้านบนท้องฟ้าภูมิใจไหนมากกว่ากันนะถามหน่อยบ้านไม้ครับบ้านไม้กับท้องฟ้าป่ะบ้านไม้ครับไอ้ก็บอกบ้านท้องฟ้านะครับไอ้กูบอกบ้านไม้ส่วนผมก็ว่าบ้านไม้นะผมชอบบ้านไม้มากกว่านะเออไปแล้วทุกคนโอเคไว้เจอใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายครับผมอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้ด้วยนะครับไปแล้วครับผมเย่เย่โอ้แม่งเย่